สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วีรบุรุษกับผมธนงขันทองครับ Ford Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับประกาศทุ่มเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่ขบวนการผลิตรถยนต์ EV นะครับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยแผนการล่าสุดนะครับจะลงทุน 11,400 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับในการสร้างโรงงาน EV นะครับในมรัฐเทนเนสซีนะครับรวมทั้งหน่วยนะครับที่จะผลิตแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับในโรงงานที่เคนทักกี้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของ Ford นะครับภายในปี2030นะครับต้องการที่จะขายรถยนต์ทั้งหมดนะครับ 50% เป็นรถยนต์ EV นะครับคล้ายๆกันกับคำประกาศของ General Motors นะครับเพราะว่ารัฐบาลของโจไบเดนนะครับมีแผนชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะลดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปล่อยมลภาวะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับขณะนี้ค่ายรถยนต์ต่างๆทั้งหลายต่างก็เตรียมเข้าสู่เรื่องของอุตสาหกรรม EV อย่างเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรงงานที่เท็กซัสและที่มิชิแกนนะครับฟอร์ดก็เพิ่มการลงทุนในโครงการ EV เหมือนกันนะครับส่วนการลงทุนในแบตเตอรี่ได้มีการร่วมลงทุนกับ SK Innovation ซึ่งเป็นบริษัทของเกาหลีใต้ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กรมทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้งเบียร์บาร์แอปพลิเคชันและอย่าลืมกด Subscribe ดู YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ